รัฐบาลอินเดียเขาบอกสาเหตุไหมครับว่าการที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้มาจากเรื่องอะไรบ้างฮะจริงๆก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าประเด็นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่ามาตรการส่วนบุคคลเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ค่อนข้างทำได้ยากนะครับในประเทศอินเดียแต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสริมอื่นๆเช่นว่าก่อนหน้านี้ครับในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมอินเดียเขามีเทศกาลอย่างเทศกาลโฮลี่คนก็ออกไปใช้ชีวิตฉลองเฉลิมฉลองเทศกาลโฮลี่กันแบบค่อนข้างปกติมากครับแล้วก็ในระหว่างนี้เองเนี่ยอินเดียก็มีเทศกาลใหญ่อย่างมหากุมภ์เมลาครับก็ประชากรอินเดียก็ไปร่วมเขาเรียกว่ากิจกรรมทางพิธีศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีเฉพาะเมื่อวานวันพุธที่ผ่านมานะครับรัฐบาลของรัฐอุตตราขันธ์ในบริเวณเมืองฮาริดวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนอินเดียเขาไปแสวงบุญไอ้คนฮินดูเขาไปแสวงบุญเนี่ยระบุว่าเฉพาะเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีคนลงสงน้ำลงอาบน้ำเพื่อชำระล้างบาปตามความเชื่อทางศาสนาในพิธีมหากุมภ์เมลาเนี่ยประมาณ 1.35 ล้านคนครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเราก็ต้องยอมรับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาระยะห่างในกิจกรรมลักษณะแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเทศกาลที่ว่านี้เนี่ยคือจัดบ่อยขนาดไหนและมีความสำคัญมีความหมายยังไงบ้างฮะคือต้องย้ำอย่างนี้ว่ามหากุมภ์เมลาเนี่ยเป็นกิจกรรมเขาเรียกเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญมากๆสำหรับคนฮินดูนะครับซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมมาตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณครับซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องแต่ถ้าเรารู้จักกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเกษียณสมุทรนะครับก็จะมีตำนานว่ามีเทพหิ้วแม่น้ำกุมภ์เนี่ยมันแปลว่าหม้อน้ำเลยนะก็คือไปวางไว้ตาม4จุดซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำสายสำคัญของอินเดียจะมาบรรจบกันสำหรับปีนี้นะครับเขาจัดที่เมืองฮาริดวาซึ่งเป็นแหล่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่น้ำคงคาที่รัฐอุตตราขันธ์ซึ่งจริงๆรัฐอุตตราขันธ์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างที่ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยคุยกันไปเรื่องว่ามันเป็นต้นสายของแม่น้ำคงคาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมหากุมภ์เวลาปีนี้จึงมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นแม่น้ำคงคาที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมหากุมภ์เวลาเนี่ยจะจัดขึ้นทุกๆ12ปีฉะนั้นเนี่ยคนอินเดียจำนวนมากก็เลยคิดว่าหรือมีความเชื่อว่าการได้ลงไปส่งน้ำหรือไปอาบน้ำในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นการชำระล้างบาปที่ตัวเองเขาเรียกว่าเคยมีมาหรือเคยได้ทำมาแล้วก็เป็นกุศลที่สำคัญโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่หรือคนที่มีความเชื่อทางศาสนามากๆเนี่ยเขาก็จะไปตามพิธีเหล่านี้เป็นประจำในทุกๆปีที่มีการจัดเทศกาลซึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือมันครบรอบ12ปีด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีคนจำนวนมากไปแต่ว่าผมก็ต้องขอพูดอย่างนี้ว่าเมื่อเทียบกับเมื่อ12ปีที่แล้วก็ยังถือว่าตัวเลขผู้ไปแถลงบุญในรอบนี้ก็น้อยกว่าเมื่อครั้งที่แล้วอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลสำคัญเลยจากการแพร่ระบาดของโควิดในรอบนี้ครับครับทางรัฐบาลเขามีการประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่ไปร่วมเทศกาลไหมว่าควรจะไปน้อยลงควรจะไปแล้วใส่หน้ากากหรือยังไงมีไหมฮะจริงๆมาตรการของรัฐบาลมีอยู่นะครับคือในเฉพาะรัฐอุตตราขันธ์เองเนี่ยเขามีการประกาศว่าห้ามมีการชุมนุมทางศาสนาเกินหรือกิจกรรมในสาธารณะเกิน200คนแต่ว่าเหมือนกับว่าเขายกเว้นให้กับพิธีกรรมนี้โดยเฉพาะซึ่งจริงๆก็เป็นข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์มากในสังคมอินเดียเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เราก็ต้องผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่ามันตรงกับช่วงเดือนรอมฎอนของคนในศาสนาของคนมุสลิมเหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมของศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าจะทำไม่ได้เลยคือห้ามเกิน200คนแต่ว่ากับมหากุมภ์เมลากับมีการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นให้แล้วที่สำคัญคือว่าในตัวรัฐบาลเองในระดับเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนว่าจะหดหรือล่นระยะเวลาของกิจกรรมของพิธีกรรมนี้ที่จะกินเวลา1เดือนเต็มๆนะครับตั้งแต่ต้นเมษายนนี้ถึงสิ้นเมษายนเนี่ยให้น้อยให้มีเวลาสั้นลงไปอีกทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในรัฐนี้เองเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดมากจากซึ่งผมเข้าใจว่ามีส่วนสำคัญเลยจากเทศกาลนี้ด้วยครับครับเอ๊ะคุณไนท์เทศกาลกุมภ์เมลาที่ว่านี้เนี่ยคือเริ่มมากี่วันแล้วฮะแล้วคือคนที่เคยมาร่วมเทศกาลนี้แล้วก็ต้องมาชำระล้างทุกวันไม่หรือยังไง
จริงๆเขาจะมีเป็นกิจกรรมเป็นรอบนะครับแต่ว่าการแสวงบุญเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วถ้าเราไปย้อนดูข่าวเนี่ยกุมภาพันธ์เมลาเนี่ยเริ่มจริงตั้งแต่มกราแต่ว่ากิจกรรมที่รัฐเขามาจัดด้วยความที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงต้นปีเนี่ยมันเยอะเขาก็เลยว่าเลื่อนให้มาเป็นเดือนเมษาโดยที่รัฐออร์แกไนซ์หรือจัดงานขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มันจะมีวันสำคัญตามช่วงเวลาครับที่ต้องส่งลงไปอาบน้ำในวันนี้เท่านั้นที่จะทำใหการชำระล้างบาปหรืออะไรเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของตัวบุคคลในการทำพิธีมีเยอะอย่างเงี้ยครับคืออย่างที่ผมเล่าไปก็คือล่าสุดก็คือวันที่วันพุธที่ผ่านมาอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นวันที่24เมษายนนี้ครับที่จะเป็นวันสำคัญในการส่งน้ำครับซึ่งตอนนี้ทางตัวรัฐเองหรือแม้แต่ทางรัฐบาลกลางก็ดีเนี่ยยังไม่ได้ห้ามในการลงไปอาบน้ำใช่ไหมฮะยังไม่มีตามกำหนดอยู่เลยนะใช่ครับยังกำหนดยังเป็นไปตามกำหนดเดิมแม้ว่าจะมีการทักท้วงแล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเนี่ยคือมาจากรัฐอุตตรขันด้วยกันเองหรือว่ามาจากทั่วทุกสารทิศของอินเดียเลยฮะมาจากทั้งประเทศเลยครับแต่คนฮินดูทั้งประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่ครับพอมาเสร็จแน่นอนว่าเอาละอาจจะมีการแพร่ระบาดจากนั้นกลับไปที่รัฐของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองก็เอาเชื้อไปแพร่ได้ต่อด้วยใช่ครับจริงๆคือรัฐเขามีมาตรการว่ามีการตรวจหาเชื้อหรือใครที่จะเดินทางมาที่นี่ต้องมีเขาเรียกว่าใบเซอร์ติฟิเคททางการแพทย์หรือว่ามีใบยืนยันว่าไม่มีเชื้อมาก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ทำได้ยากที่จะตรวจทุกคนถูกไหมครับโดยศักยภาพอย่างล่าสุดเนี่ยครับศาลสูงของรัฐอุตตรขันธ์เองเนี่ยก็บังคับให้กับผู้ว่าการรัฐต้องมีการตรวจหาเชื้อของคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้อย่างน้อยนะครับวันละ50,000รายแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสถิติการเก็บตัวอย่างผู้ติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยสามารถทำได้แค่วันละประมาณ 30,000 กว่ารายถึง 40,000 รายเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่าคนมาร่วมงานในแต่ละวันเนี่ยมากเขาเรียกมาจากรัฐอื่นไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 นะครับแต่ว่าเราแต่ศักยภาพในการตรวจหาเชื้อได้ไม่ถึง 50,000 คนมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่จะจับหาคนที่ติดเชื้อได้ครบจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเกิดการแพร่ระบาดในพิธีกรรมนี้โดยเฉพาะเมื่อมีการติดกันในพิธีแล้วก็กลับแยกย้ายกันกลับเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงมากๆในการกระจายโรคด้วยอย่างเงี้ยครับณขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญของอินเดียเนี่ยมีการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อเอาไว้ยังไงบ้างจาก 100,000 กลายเป็น 200,000 กว่าแล้วจะเพิ่มไปมากกว่านี้อีกมั้ยฮะแล้วสูงสุดเป็นเท่าไหร่ครับครับจริงๆก็เริ่มมีการพยากรณ์โมเดลของการติดเชื้อของอินเดียซึ่งเขาประเมิน worst case scenario คือแบบร้ายแรงที่สุดนะครับเราอาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียประมาณวันละ 500,000 คนก็ประมาณตัวเลขก็คือประมาณครึ่งล้านอันนี้เป็น worst case นะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็มีความคาดหวังว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเนี่ยจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้ไม่เป็นจริงตามที่เขาคาดไว้แล้วก็ที่น่ากังวลมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กังวลกันจริงๆคือผู้เสียชีวิตมากกว่าที่มันอาจจะมากถึงวันละ 2,000 ถึง 3,000 รายนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพที่น่ากังวลมากในตอนนี้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตของอินเดียเองก็น่ากังวลนะครับจากเมื่อเดือนที่แล้วผู้เสียชีวิตประมาณวันละ100กว่าคนเฉพาะวันนี้1,200คนแล้วก็คือขึ้นประมาณ10เท่าตัวมันเราก็เลยเริ่มได้เห็นภาพเรียกว่าผู้เสียชีวิตหรือคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเต็มโรงพยาบาลไปหมดหรือว่าศพที่กำลังรอการชาปนกิจอยู่นอกโรงพยาบาลเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจะเห็นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นความกังวลมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของอินเดียเขาครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ